ก็มาดูกันต่อนะครับในข้อที่23ครับนี่ฮะไม่ตอดอ็อ e เจ i ชัไม่ยากนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับค่อยๆดูกันไปสเต็ปมันจะเป็นสเต็ปเดิมๆครับสเต็ปเดิมๆนะครับสเต็ปเดิมๆมาดูกันว่าสเต็ปเดิมๆยังไงอันดับแรกก็คืออ่านโจทย์ฮะอ่านโจทย์ก่อนนะครับ g i t me i the f o r c t in the member ครับ member ge ครับ member ge ครับ member ge ครับ member gc ครับ member gc ครับ member bc ครับสชิ้นครับอยากรู้แค่นี้เอง ไม่จําเป็นต้องไปหาทีละจอยทีละจอยนะครับใช้เมธอดออฟเซชันเลยและก็ตรงบอกด้วยนะครับว่าเขาเมมเบอร์ชิ้นนี้เป็นรับแรงเคนชันหรือเป็นแรงคอมเพรสชันนะครับบอกหน่อยแล้วกันอันดับแรกครับอย่าลืมนะครับว่าเสร็จอย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็ต้องเขียนฟีบอดี้ไดอะแกรมของไอ้ตัวคงทัชนี้สกอนฟีบอดี้ไดอะแกรมก็คือต้องเขียนแรงภายนอกที่กระทําของเขาทั้งหมดให้รู้นะครับเขียนแรงภายนอกกระทําที่กระทำของเขาทั้งหมดนะครับ ก็แรงภายนอกที่ว่าครับที่เรายังไม่ทราบค่าตอนนี้ก็คือตัวที่เป็นแรงที่เป็น support reaction ครับ support รี a อคชั่นคนไหนใช้กระดาษนะครับก็พยายามนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับผมใช้ไอตัวนี้ผมขออนุญาตเขียนในนี้เลยและกันทุกท่านครับเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าไอ้ support reaction ที่เกิดขึ้น2ตัวนี้ฝั่ง A ถ้าเราเห็นมันก็คือเป็น pin support ส่วนฝั่งของไอ้ตัวเจ้าฝั่งตัวดีนี้เป็นเ o อ l e r support โรลเลอร์ซัพพอร์ตต้องเป็นแรงนะครับในแนวตั้งฉากพุ่งขึ้นไปจำได้ไหมเนาะนะครับออกมาตัวนี้ก็คือเป็นตัวดีวาฟังต่อมาเป็นพินซัพพอร์ตพินก้อนซัพพอร์ตสามารถนะครับสามารถหมุนได้แต่มันถูกล็อกไม่ให้เคลื่อนที่ไปทาง X และไม่ให้เคลื่อนที่ไปทาง Y ดังนั้นครับมันเลยออกมากลายเป็น AX ครับออกมากลายเป็น AY ครับ ใส่แรงให้ครบไว้ก่อนเดี๋ยวแรงนะครับใส่แรงให้ครบไว้ก่อนทิศทางไม่ทิศทางเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะถูกนะครับจะถูกกําหนดด้วยไอตัวที่เป็นค่าในสมก,การของเรามาเองถ้าออกมาเป็นลบก็แสดงว่าสวนทางกันกับฟิโบดีไดแกรมของเราโอเคครับแค่นี้เองนะครับเขียนแรงครบเสร็จแล้วปั๊บไปหาฟิโบดีไดแกรมของเราดีกว่าครับไปหา df ไปหา a ไปหา dy ไปหานะครับแรง ax ay ของเราดีกว่าเสร็จแล้วปั๊บเราก็เริ่มเลยครับว่าเราจะทําตัวไหนเราสังเกตว่าไอตัว ay กับตัว dy นี้อยู่ในแนวแ,นวแกน y หมดเลยมีแค่ไอตัวแกน x แค่2ตัวคือ ax กับตัว400ดังนั้นผมก็เริ่มเลยแล้วกันครับว่าซิ g m a f sub x มีค่าเท่ากันกับ0ให้ฝั่งขวามือเป็นบวกนะครับเลกลายเป็น400ครับลบ ax ก็เลย400ครับลบ Ax มีค่าเท่ากันกับ0เราก็ได้ออกมาแล้วครับว่าท้ายที่สุดแล้ว Ax มีค่าเท่ากับ400นิวตันนะครับ ax มีค่าเท่ากับ400นิวตันถัดมาครับเราก็ไปเริ่มกันดีกว่าครับผมอยากหานะครับตัว dy ทงงออํทำยังไงดีเราบอกว่าเราก็เออทำยังไงดีใช้ซิกมา f สับวยดีไหมหรือนะครับใช้โมเมนต์นะครับรอบนะครับ,บ,นะรบจุด a ดี ถ้าเกิดผมใช้ Sigma f sub y มันก็จะมี2ตัวที่ผมไม่รู้จักคือตัว AY กับตัว DY ที่ยังไม่รู้จักดังนั้นครับผมเลยเลือกใช้สมการโมเมนต์และก็ไปเทคโมเมนต์ที่จุด A เพื่อกำจัดนะครับตัวแปร AY ออกไปเทคโมเมนต์ครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่ากันกับ0ให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกมีตัวไหนบ้างที่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุด A สังเกตให้ดีครับถ้าเกิดเทคโมเมนต์ ax กับ ay ผ่านจุด a ดังนั้น2แรงนี้ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุด a ตัวที่ก่อให้เกิดโมเมนต์คือมีตัว1200ครับ1200หมุนตามเข็มนาฬิกากลายเป็น1200ระยะห่างในที่ทางตั้งฉากถึงจุด a 4บวก4รวมกันเป็น8นะครับ ลบครับ400หมุนรวนทวนอหมุนตามเข็มนาฬิการะยะห่างระหว่างแนวแรง400ลักษณะตั้งฉากถึงจุด A โมเมนต์อาร์มคือ3เลกลายเป็น400ครับคนนะูณ3ครอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัว dy หมุน ทวนเข็มนาฬิกาเลยกลายเป็นลบอ่ากลายเป็นบวก d y ฮะขออภัยบวก d y ห่างจากจุด a เท่าไหร่ก็ห่างจาก C บวก C บวกซสิริรวม12มีค่าเท่ากันกับ0โอเคทุกท่านก็จะสังเกตแล้วว่าเราได้ d y ออกมามีค่าเท่ากันกับกับ900นิวตันครับ9 0้นิวตันเอาละ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 900นิวตัน คือบางบางคนอีกเขาจะข้ามเรื่องนี้ไปเลยนะครับก็ถือว่านักศึกษารู้แล้วนะครับตัวนี้ก็จําเป็นต้องทําให้ได้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็สัก1คะแนน2คะแนนก็ยังดีสำหรับการหา support reaction นะครับของของทัชทุกท่านครับไปดูกันต่อครับหา support reaction อย่าลืมนะครับซิกมา f sub y ครับให้ฝั่งชี้ขึ้นเป็นบวกซิกมา f sub y ชี้ขึ้นเป็นบวกมีค่าเท่ากันกับ0มีตัวไหนบ้างที่ชี้ขึ้นครับ มีตัว ay ครับมีตัว dy ครับและก็มีตัวชี้ลงคือ1200เรเลยกลายมาเป็นครับว่าเลยกลายเป็นลบ1200บวก ay บวก dy เพิ่งหามาได้คือ900นิวตัน9 0้นิวตันนะครับมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นไอตัว ay ครับตัว ay ออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับ300นิวตันนะครับ300นิวตัน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวนี้เสร็จปั๊บครับสิ่งที่เราทําต่อมาก็คือตัดให้ขาดครับชับชับชับ,ชบอยากรู้ว่า3มชิ้นนี้เป็น tension หรือคอมเพรสชั o ผมก็พยายามตัดผ่าน3ามชิ้นนี้นะครับตัดผ่าน3ามชิ้นนี้ให้ทราบค่านะครับให้ทราบค่าเออถ้าโจทย์ถามหาชิ้นที่มันอยู่ไกลกันพวกเราก็ไม่ต้องลำบากนะครับ ตัดให้มันไม่ต้องตัดครั้งเดียวให้ทราบค่าก็ได้พยายามตัดหลายๆครั้งก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปจะได้เห็นภาพว่าเออถ้าเกิดตัดครั้งเดียวมันไม่ทราบค่าก็ตัดหลายครั้งก็ได้นะครับเห <Sham. S 1> ตุผลที่เรามาเขียนทําไมต้องอยากรู้ไอ้ตัว support reaction เพราะถ้าเราตัดออกมาเป็น section section แนล้วฮะเราจะสังเกตว่าตัวนี้ที่จุด a นะครับภาพแตกหน,นิดหน่อยนะครับขออภัยทีที่จุด a นี่เราจะเห็นว่า ถ้าเราเขียนตัวนี้เราเขียน support reaction เสร็จนะครับเขียน support reaction เสร็จเราก็จะเขียนออกมาว่า free body diagram ของเรามันคือตัว ax ตัว ax เพิ่งหามาได้คือตัว400กับนิวตันเสร็จปาาปั๊บคือตัว ay ครับชี้ขึ้นนะครับ ay ชี้ขึ้นคือ300นิวตัน300นิวตันต่อมาครับสิ่งที่เราบอกมาก็คือไปดูที่ตัว member พอเราตัดออกมาในลักษณะอย่างนี้แล้วครับตัดออกมาลักษณะนี้แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่รู้แฮะว่าไอเมมเบอร์ตัวนี้ปกติแล้วมันมาจากชิ้นนะครับผมขออนุญาตซูมเอาเพื่อให้เห็นนะครับมาจากชิ้นไหนนะครับมันมาจากชิ้นตัวด้านบนมาจากชิ้นตัวด้านบนไม่รู้ว่าเป็นเทนชันหรือคอมเพรสชันผมก็บอกว่าให้มันเป็นนะครับตัวที่เป็นตัวที่เป็นนะครับเทนชันไว้ก่อน Fg นะครับ fge เป็น e ท s ชันไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็ไปตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนก็เป็นตัวเท s ชันไว้ก่อน f นะครับ fgc ส่วนตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนก็เป็นเท s ชันไว้ก่อน f นะครับ fbc นะครับ fbc โอเคครับทุกท่าน fbc เมื <stamps S 1> ่อได้อย่างนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อได้อย่างนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่ม ทำการหาครับเริ่มทำการหาขออนุญาต z o มอ in นะครับขออนุญาต zoom in เริ่มทำการหาว่ามันเปลี่ยนอย่างไรทุกท่านครับเราก็เริ่มเลยล่ะครับมีแค่สามสมการเท่านั้นที่ใช้ในการคิดออกมาคือ sigma moment sigma f sub x และก็ sigma f sub y ไปพิจารณากันดูครับผมไปพิจารณาดูผมก็มองเห็นครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับสองตัวนี้ครับสองตัวนี้ครับ เราบอกว่าเราชอบหรือเกินที่จะเทคโ m เมนต์เทคโมเ m นต์รอบนะครับรอบจุดที่มีอันนทสอตัวไปรวมกันเมื่อเราต่อหางนะครับเราต่อหางอนน์สตัวนี้ออกมาเราจะสังเกตว่าไอ้สอแรงนี้ไปรวมกันที่จุด G ครับไปรวมกันที่จอย G ดังนั้นผมเลยเทคซิกมาโมเมนต์ครับซิกมาโมเมนต์ให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกรอบจุด G นี้มีค่าเท่ากันกับ0นะ รอบจุด G มีค่าเท่ากันกับ0เพื่อให้ได้คำตอบออกมาพอเราไปเทค m โมเมนต์ที่รอบจุด G รอบจุด G มีค่าเท่ากันกับ0ไอ้2ตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุด G นะครับเพราะแนวแรงมันผ่านจุด G ย้ำคิดย้ำทำนะครับย้ำแล้วย้ำอีกมันก็จะเหลือแรงแค่3ตัวที่ผ่านจุด G เท่านั้นนั่นคือตัว400ตัว300และก็ตัว FBC ทุกท่านครับไปดูตัว400ครับ เทคโมเมนต์รอบจุด G ตัว400ก่อให้เกิดการหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยกลายเป็นลบ400ครับลบ400โมเมนต์อาร์มระยะห่างระหว่างแนวแรงถึงจุด G มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นการชัดๆจุด,ดแรง400ห่างจากจุด G คือ3นะครับคือ3นะครับ3นะครับ3เมตรนะครับ, 3, รบตัวถัดมาครับไปดูตัว300ครับตัว300 300ก่อให้เกิดการหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิการอบจุด G 300ตามเข็มนาฬิการอบจุด G ระยะห่างระหว่าง300ถึงจุด G คือ4นะครับพอตัวนี้ออกมาเลยกลายเป็นลบครับพะให้ทิศท,ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกคูณ4ครับอันนี้ต้องให้แม่นนะครับต้องดูให้ชัดนะครับต้องดูให้ชัดดูให้แม่นตัวถัดมาครับ FBC ครับ FBC อยู่ในลักษณะนี้ครับอยู่ในลักษณะนี้ ก่อให้เกิดการหมุนนะครับลักษณะทวนเข็มนาฬิกาการหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิการะยะห่างจากจุด G มีค่าเท่ากันกับ3ครับออกมาเลยกลายเป็นบวกบวก F B C คูณก,กันกับ3มีค่าเท่ากันกับ0ภายใต้สมมติฐานที่เราบอกว่าในเมมเบอร์ B C นี้แรงมันเป็น t ทนชั o น,นะครับถ้าเกิดคิดออกมาจากสมการแล้วออกมาเป็นบวกก็แสดงว่าที่เป็นเทนชั o n น,นะถูกต้องแล้วแต่ถ้าออกมาเป็นลบก็แสดงว่าเขาเป็นคอมเพ e สช i ่น ดังนั้นครับเลยออกมาว่า FBC ออกมาเลยมีค่าเท่ากับครับ800นิวตันออกมาเป็นเทนชันครับถ้าคนไหนคิดออกมาก็จะออกมาเป็นบวกเป็นเทนชันโอเคนะครับเป็นเทนชันตัวถัดมาครับเรารู้แล้วหนึ่งตัวคือตัว FBC ครับตัว FBC ผมบอกว่าถ้าเกิดโครงทัสแบบนี้ก็คือง่ายหน่อยครับง่ายหน่อยอ่า ผมว่าผมอยากเทคโมเมทสักทีได้ไหมล่ะพอดูเหมือนว่าไอ้แรง2ตัวนี้ครับแรง2ตัวนี้ FBC กับ FGC นี้จะไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งครับไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นคือจุด C นะครับจุดนั้นคือจุด C นะครับเอาละครับเห็นไหมฮะแรง2แรงนี้แรง2แรงนี้ไปอินเตอร์เซ็กชันกันที่จุด C นะครับดังนั้นครับ ที่จุด c เราสามารถเทคโมเมนต์เพื่อหาแรงได้อีกหนึ่งครั้งเพราะมันเป็นจุดที่แรง2องเมมเบอร์นี้มารวมกันแรง2เมมเบอร์นี้มารวมกันแต่คนอื่จะใช้ซิกมา f ั x กับซิกมาั y หา2ตัวที่เหลือก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ผมพยายามพาพยายามทําให้เห็นว่าเราสามารถไปเทคโมเมนต์ที่จุด c นี้ได้อีก1จุดเพราะมันเป็นตัวที่2แรงนี้มารวมกันทําให้เกิดการหานะครับก่อให้เกิดการหาไอตัว แรงที่เหลือได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าเกิดผมไปเทคโมเมนต์ที่จุด c นี N ้ I, มันก็จะเหลืออันโนนแค่ตัวเดียวคือ fg นะครับ fg แต่คนไหนจะใช้ซิมเสั x ซิมเสั y สุดแล้วแต่สุดแล้วแต่เอาวิธีที่ยังถน,นดัดเอาวิธีเตียงข้องทําไปเรื่อยหรือมันข้องเองครับทำไปเรื่อยหรมันข้องเอง,เอเอง,เองใช้เวลาเล็กน้อยอยู่กับมันพมก็เลยว่าเป็นซิกมาเส ซิกมาเอฟซิกมาโมเมนต์นะครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด C มีค่าเท่ากับ0มีตัวไหนบ้างครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด C มีค่าเท่ากับ0มันก็จะเหลือแค่นะครับ F C B เพิ่งหาได้ผ่านจุด C ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์แรง400 Line of Action ผ่านจุด C ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ F G C นะครับ Line of Action ของแรงผ่านจุด C ไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์ ดังนั้นก็จะเหลือแค่2ตัวครับที่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุด C คือ f ใน Member G E และก็นะครับ f ของไอตัว300ที่มาจาก Support ต e รี t คชัดูต่อครับทุกท่านครับผมก็เลยไปต่อว่าไอตัว300นี่ให้ทิดทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก300 300 3นะครับ300 300หมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาห่างจากจุด C มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ4นะครับบวกกับ4คือระยะทางจาก Member B ถึง C เนี่ยก็คือ4 รวมกันนะครับรวมกันออกมากลายเป็น8นะครับทวนเข็มนาฬิกาติดลบไปดูเมมเบอร์ตัวไปดูแรงอีกแรงหนึ่งที่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุด C ครับคือ F G E F G ก่อให้เกิดการหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิการะยะห่างระหว่างนะครับ F G E นะครับแนวแรงของเขาห่างจากจุด4ลักษณะตั้งฉากคือ3เลกลายเป็นลบ3ครับ 3คูณกับ fge มีค่าเท่ากันกับ0จากสมการนี้เราจะรู้นะครับว่า fge นี้ออกมาเป็นลบครับอย่าลืมนะการออกมาเป็นลบมันก็คือมีทิศต,ตรงข้ามกับที่เรากำหนดเรากำหนดให้ออกมานี่8 0 0นะครับ800อนิวตันเรากำหนดให้เขาเป็นเทียนชั่นแท้จริงแล้วเขาเป็นคอมเพรสชันเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการคำนวณเราก็ไปเปลี่ยนให้เขาเป็นคอมเพรสชันแบบที่เราเพิ่งคำนวณออกมาได้โอเค แยกมาเีย1หนึ่งตัวนะครับแยกมาเรีย1หนึ่งตัวสบายๆครับแล้วเหลืออีกตัวนึงที่ยังไม่ทราบค่าคือตัว f นะครับ g c f g c มันมีลักษณะแรงลักษณะนี้เราก็พยายามครับเขียนสามเหลี่ยมของเขาสักนิดหนึ่งนะครับสามเหลี่ยมแทนเขาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะใช้ sigma f นะครับซิกมา f รวมกันทั้งหมดนี้นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่สามเหลี่ยมแทน,นเขาสักนิดหนึ่งเพื่อจะแตกแรงเข้าแกน x กับแกน y ฝั่งนี้ยาว3ฟฝั่งนี้ยาว4คุ้นคุ้นไหมครับสามเหลี่ยมรูปนี้3 4 5อัตราส่วนของเขา3 4 5สนะครับนายะพอทันนะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มครับว่าเราต้องการหาเราสังเกตว่าไอ้สองแรงนี้มันอยู่ในแนวที่เป็นนะครับในแนวที่เป็น horizontal หรือแกน X หมดเลยดังนั้นผมเลยหาแรงที่อยู่ในแนวแกน Y คือซิกมาเอฟสับมีค่าเท่ากับ0นยสมการเดียวก็รู้ค่าแล้วสำหรับไอตัว Member f g เนี้ตัว Member ดังกล่าวมีแรงที่อยู่ในแนวแกน Y มีแค่2ตัวใน Section นี้มีแค่ตัว300ที่ชี้ขึ้นเลยกลายเป็น300ครับลบ fGC ที่ชี้ลง ชี้ลงนะครับชี้ลงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ชี้ลงก็เป็น fgc คูณ3หารด้วย5เลยกลายเป็น fgc คูณ3มหารด้วย5มีค่าเท่ากันกับ0คูณ3มหารด้วย5มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับไอตัว fgc ตัวนี้ออกมาเลยมีค่าเท่ากับ500นิวตันออกมาเป็นบวกแสดงว่าตัวที่เรากำหนดให้เป็นเทนชันนี้ถูกต้องแล้วครับแค่นี้เองครับทุกท่านครับ สลับเมท็อดออฟเซชันก็ไม่ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปทําตามสเต็ปทาตามคอนเซปต์นะครับแม่เขียนไปเขียนมามีอะไรผิดหรือเปล่านี่ทำไมหางตากระตุกด้านขวานะครับผมขวาสบายซ้ายยิ่งกวา่านะครับอือ่าโอเคครับโอเคครับทุกท่านครับก็ประมาณนี้ครับสลับเมท็อดออฟเซชันจะสังเกตว่ามันค่อนข้างจะสั้นกว่ากระชับกว่านะครับสั้นกว่ากระชับกว่าเม h o อดออฟจอย แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบก็คือการหา support รี a อคชั่นะครับการหาพพ p ร o r t ี e อคชั่นเพราะว่าเมธอด o อ section นี้เราต้องการเขียน f ี e e body ด i a g r นะครับ f ี e อ body ด i a g r ของโครงทัสการเขียน f ี e อ body ด i a g r a m จำเป็นต้องทราบค่าัพ p อ o r t รี a อคชั่นะครับ support ีแ a c t i o okay, n โอเคครับทุกท่านครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อครับไปเจอกันต่อก็ข้อถัดไปครับเดี๋ยวจะสังเกตว่าไอ้นี่มันมันอาจจะดู ง่ายๆนะครับอาจจะดูง่ายๆประเด็นที่สําคัญที่ผมอยากให้เห็นก็คือว่าพยายามนะครับหาจุดที่2อันโนนี้2อันโนนี้ไปรวมกันแล้วค่อยเทคโมเมนต์นะครับโครงสร้างทัศตัวนี้ง่ายครับโครงสร้างทัศตัวนี้ง่ายเพราะว่าไอจุดที่มันเป็นรวมกันมันอยู่ในโครงทัศนะครับแต่บางครั้งไอจุดที่2แรงนี้มันไปรวมกันอยู่นอกโครงสร้างทัแเราก็จะไปเทคโมเมนต์ที่จุดนั้นได้เช่นเดียวกันก็แน่นอนแหละครับก็เนื่องจากทัศมันสมดุล ไม่ว่าคุณจะไปเทคโมเมนต์ที่จุดไหนมันก็ยังสมดุลครับทุกท่านครับเดี๋ยวไปเจอกันข้อถัดไปครับข้อถัดไปก็อยู่กับมันสักพักนะครับจะได้คุ้นเคยกับเขานะครับจะได้คุ้นเคยกับเขาเดี๋ยวไปเจอข้อถัดไปครับจาไม่ได้ว่าข้อนี้ข้อเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ข้อ23เนี่ยเราไปเจอกันข้อ24ครับถ้าคนไหนเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปครับแล้วเจอกันข้อถัดไปครับสวัสดีครับ